Thai PBS Podcast. View the world via the voice. แล้วเขาก็ไม่เอาอะไรเลยแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าอีกหน่อยโตขึ้นมาเนี่ยเขาดูแลตัวเองไม่ได้ในขณะที่เราแก่ไปแล้วเราเสียชีวิตก่อนเขาใครจะดูแลเขาเขาจะดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ยังไงมันจึงทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วตอนนี้คือช่วงเวลาวิกฤตแล้วที่เราจะต้องดูแลเขาให้ได้ให้เขาสามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองให้ได้ค่ะก่อนที่เขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่จะไม่สามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้นะคะเราจึงตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าเราจะทำโฮมสกูลให้ลูกห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะชวนคุยกันเรื่องของการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีอีกหนึ่งบ้านเรียนที่ชวนมาพูดมาคุยกันเป็นบ้านเรียนน้องใหม่ที่เรียกว่าเลือกยืนยันในแนวทางการจัดการศึกษาในทิศทางของตนเองจัดการศึกษาให้กับลูกๆ4คนด้วยกันค่ะเดี๋ยวชวนคุยกับแม่ต่ายนะคะคุณวิไลรัตน์ลิมค่ะทักทายแม่ต่ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแม่ต่ายนะคะชื่อจริงชื่อวิไลรัตน์ลิมค่ะก็จดทะเบียนสำนักงานเขต1เชียงใหม่ด้วยกันทั้งหมด4คนนะคะก็เป็นการเรียนรู้ด้วยผ่านประสบการณ์เลยค่ะแล้วก็โดยใช้พื้นฐานของสิ่งที่เด็กๆอยากเรียนรู้แล้วก็สนใจค่ะให้ความสนใจสำหรับบ้านเรียน Loring Learning Homeschool ค่ะคุณผู้ฟังมีสมาชิกบ้านเรียน4คนด้วยกันนะคะน้องตินเด็กชายชอนอิลจัสตินลิมค่ะน้องมินเด็กหญิงชอนมิจัสมินลิมทั้ง2อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะน้องทัชเด็กชายชอนจูทัชลิมค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่4น้องสอนเด็กหญิงชอนจีพัชสอนลิมค่ะน้องตินน้องมินน้องทัชน้องสอนนะคะ4คนด้วยกันค่ะคุยกับแม่ต่ายเรื่องของแนวทางหรือการวางแผนเลยแหละว่าเอ๊ะเราจะวางกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ4คนอย่างไรนะคะสำหรับรูปแบบการจัดการศึกษาของบ้านเรียนรอลิง Learning Homeschool นั่นเองนะคะชวนแม่ต่ายแชร์ให้ฟังหน่อยเรามีทิศทางวางแผนไว้อย่างไรบ้างคะพี่จัสตินนะคะพี่ตินเขามีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ช้าแล้วก็สมาธิสั้นนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนร่วมกันกับเพื่อนที่โรงเรียนได้ค่ะแม่ต่ายจึงได้คิดคุยกันกับสามีนะคะกับคุณพ่อพ่อลอยว่าเอ๊ะเราจะดูแลหรือว่าช่วยสนับสนุนลูกยังไงดีนะคะก็ได้มีการพาออกโรงเรียนกลางคันมา2ครั้งจึงต้องเรียนซ้ำชั้นแล้วก็มาเรียนร่วมกันกับน้องสาวก็คือน้องจัสมินนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อที่เขาจะได้เรียนไปด้วยกันแล้วก็น้องจะช่วยพี่แต่ว่าน้องก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยพี่ได้เพราะว่าพี่ก็คือเขาด้วยความที่สมาธิสั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะโฟกัสกับการเรียนได้แล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนก็มีจำนวนมากค่ะเราจึงวางแผนคุยกันนะคะว่าเราเคยเห็นมีรุ่นพี่ครอบครัวหนึ่งที่เราได้รู้จักเขาก็ทำโฮมสกูลให้ลูกแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเราจะมาเริ่มต้นทำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะไปเข้าร่วมกับศูนย์บ้านเรียนที่ไหนอย่างไรดีเราจึงได้พยายามค้นหาข้อมูลนะคะโดยผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆว่าเราจะจดทะเบียนกับเขตดีไหมหรือว่าเอาเข้าร่วมกับศูนย์บ้านเรียนที่ไหนอย่างไรดีค่ะก็ได้พยายามที่จะเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายบ้านเรียนกลุ่มอะไรเนี่ยค่ะในFacebook ในกลุ่มต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลและก็ศึกษาการเรียนรู้การทำโฮมสกูลค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเขียนแผนต่างๆค่ะก็ได้มีโอกาสได้พบกับแม่เล็กที่หนึ่งเนี่ยค่ะเครือข่ายบ้านเรียนโฮมสกูลที่จดทะเบียนจับเขตค่ะได้ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเขียนแผนว่าเราควรจะต้องเขียนแผนยังไงให้เราเข้าใจธรรมชาติของลูกเราก่อนว่าเราควรจะส่งเสริมลูกไปในด้านไหนเพราะว่าลูกมีปัญหาในส่วนตรงนี้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ได้เข้าใจว่าอ้อจริงๆแล้วเราจะส่งเสริมลูกยังไงไปในทิศทางแบบไหนที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกสบายใจแล้วก็อยากเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยตัวของเขาเองเพราะว่าเวลาที่เขามีปัญหาในการเรียนรู้ช้าแล้วก็สมาธิสั้นเนี่ยแล้วถ้าเราไปบังคับเขาไปฟอร์สเขาเนี่ยค่ะเขาจะรู้สึกเครียดและกดดันมากๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่อยากเรียนแล้วก็ไม่สนใจค่ะก็เลยว่าให้ทำกิจกรรมผ่านประสบการณ์เรียนรู้ค่ะแล้วก็ให้เขาได้ใช้
ในชีวิตประจำวันจริงๆว่าอะไรที่เขาควรจะเรียนรู้ที่จะสามารถพัฒนาเขาให้เติบโตแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ในอนาคตนะคะรูปแบบของการเรียนรู้นะคะเป็นไปตามการเรียนรู้รายบุคคลเลยค่ะแล้วก็เน้นไปตามทิศทางความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักนะคะในช่วงที่เรากําลังดําเนินการตั้งแต่จดทะเบียนเนาะจนกระทั่งดําเนินการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในช่วงเวลาเนี้ยค่ะเราเกิดความกังวลแล้วก็เราแก้ปัญหาหรือว่าหาคําตอบให้กับความกังวลนั้นยังไงบ้างคะค่ะจากเริ่มต้นเลยนะคะที่เราได้เริ่มไปติดต่อกับเขตในการขึ้นทะเบียนค่ะพอตอนแรกช่วงแรกที่เราไปติดต่อค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าน้องมีภาวะการเรียนรู้ช้าที่คนโตค่ะเขามีภาวะการเรียนรู้ช้าแล้วก็สมาธิสั้นคุณจะต้องให้เรียนในโรงเรียนเพื่อให้มีเพื่อนมีสังคมจึงจะสามารถช่วยเขาได้นะคะตอนแรกที่ไปติดต่อครั้งแรกอะค่ะทางนู้นเขาก็บอกมาว่าเราควรเอาลูกเข้าโรงเรียนไม่ควรเอาออกมาทำโฮมสกูลนะคะแล้วก็ทีนี้ตายายเองก็บอกว่าควรจะให้น้องได้เรียนหนังสือในโรงเรียนได้เจอเพื่อนๆจึงจะทําให้เขาเนี่ยพัฒนาได้ดีแต่ทีเนี้ยพอเราเอาลูกออกมาสอนเรารู้สึกว่าเวลาที่เราสอนลูกเนี่ยลูกไปได้เรื่อยๆอะค่ะแต่พอเรากลับเอาลูกกลับเข้าโรงเรียนเนี่ยเขาหยุดแล้วบางครั้งเนี่ยเขาถดถอยหรือว่าถอยหลังด้วยค่ะแล้วก็เพราะว่าเขามีความเครียดทั้งจากอาจารย์ที่สอนเร็วเกินไปเขาเรียนไม่ทันเขาจําไม่ได้แล้วก็เพื่อนเพื่อนที่รอเรียนเขาว่าเขาพูดไม่ชัดนะเขาทําอะไรช้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันกดดันเขาและทําให้เขาแบบไม่อยากเรียนไม่สนใจก็เลยตัดสินใจพาลูกออกมากลางเทอมอีกครั้งแล้วก็ไปติดต่ออีกครั้งเนี่ยค่ะ2 ครั้ง 3 ครั้งที่เราพาลูกออกกลางเทอมเพราะว่าลูกเครียดลูกกดดันค่ะนอนกัดฟันตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งฉี่รดที่นอนทั้งที่เขาเป็นเด็กโตแล้วอะไรค่ะซึ่งก็เลยต้องพาเขาออกมาเพื่อเยียวยารักษาสภาพจิตใจแล้วก็ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขตอีกครั้งนะคะใน2 ครั้ง 3 ครั้งเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าเราควรจะต้องเอาลูกเข้าโรงเรียนนะคะแล้วเราก็กลับเอาเข้าโรงเรียนใหม่อีกครั้งผ่านไป2 ครั้ง 3 ครั้งจนรู้สึกว่าตอนนี้เขาอายุ10 ขวบแล้วอะไรนะคะอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วซึ่งเขาอะถดถอยมากแล้วเขาก็ไม่เอาอะไรเลยแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าถ้าอีกหน่อยโตขึ้นมาเนี่ยเขาดูแลตัวเองไม่ได้ในขณะที่เราแก่ไปแล้วเราเสียชีวิตก่อนเขาใครจะดูแลเขาเขาจะดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ยังไงค่ะมันจึงทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วตอนเนี้ยคือช่วงเวลาวิกฤตแล้วที่เราจะต้องดูแลเขาให้ได้ให้เขาสามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองให้ได้ค่ะก่อนที่เขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่จะไม่สามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้เนี่ยค่ะเราจึงตัดสินใจแน่วแน่เลยว่าเราจะทำโฮมสกูลให้ลูกค่ะจึงได้มีการพยายามค้นหาข้อมูลแล้วก็ติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายบ้านเรียนศูนย์การเรียนต่างๆค่ะเพื่อที่จะได้ข้อมูลแล้วก็วิธีการในการที่จะพาลูกเข้าสู่กระบวนการในการทำโฮมสกูลและเรียนรู้โฮมสกูลให้ได้นะคะรุ่นพี่ให้การสนับสนุนที่ดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นกันเองด้วยค่ะใจดีมากๆแล้วก็คอยช่วยติดตามด้วยค่ะว่าแม่ตายเป็นยังไงแล้วติดขัดยังไงบ้างมีอะไรให้ช่วยบอกได้แจ้งได้ตลอดเลยค่ะถึงแม้ว่าพี่ๆจะยุ่งกับการทํางานและเลี้ยงลูกด้วยดูแลลูกแล้วก็สอนโฮมสกูลด้วยแต่ว่าพี่ๆก็เปิดโอกาสให้เราแบบเยอะมากๆและรวมถึงอธิบายให้เราได้เข้าใจในแผนแต่ละอย่างและแม้กระทั่งการประเมินผลการเขียนแผนการว่าเราจะสอนลูกอะไรยังไงอะไรค่ะรูปแบบการเขียนแผนทุกอย่างค่ะพี่ๆจะคอยช่วยแนะนำช่วยสอนเราขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดใจที่จะพูดคุยถึงประเด็นปัญหาทุกอย่างกับพี่ๆหรือเปล่าที่พี่เขาจะสามารถช่วยเราได้ตรงจุดและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ค่ะก็ขอบคุณพี่ๆบ้านเรียนและเครือข่ายการศึกษาทางเลือกด้วยค่ะที่ช่วยมาตลอดค่ะแสดงว่าในรูปแบบของการดําเนินการเนาะแล้วก็รวมถึงการจัดการเรียนรู้มีเครือข่ายบ้านเรียนหรือมีรุ่นพี่หรือมีที่ปรึกษาอะไรแบบเนี้ยมันเอื้อให้เราสามารถที่จะดําเนินการได้ง่ายขึ้นมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ตัวเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นทําอะไรยังไงตรงไหนยังไงอย่างเช่นเรามีแผนแล้วว่าเราจะสอนลูกไงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเขียนแผนยังไงให้มันเป็นในรูปแบบที่เราจะสอนลูกเราอะไรค่ะแล้วมันจะวัดผลประเมินผลได้ยังไงในส่วนตรงนี้เพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องของระบบการศึกษาอะไรพวกนี้มาก่อนแต่ว่าเราพยายามศึกษาค้นหาการเรียนรูปแบบวิธีการสอนลูกแล้วก็พยายามให้เขาเนี่ยได้มีสมาธิที่ดีทํายังไงอะไรยังไงอะค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยในกระบวนการเขียนนะคะที่เป็นรูปแบบของเอกสารทางราชการหรืออะไรนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเขียนมันออกมาได้แต่ก็ได้รับคำแนะนำมาค่ะจากพี่ๆให้สามารถทำมันได้ดีอะค่ะ
มาในมุมของตัวความเปลี่ยนแปลงบ้างดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังของบ้านเรียนลอลิง Learning Home School จะเป็นน้องๆที่อยู่ในระบบโรงเรียนไปโรงเรียนกันนะคะแล้วก็จากนี้คือจัดการเรียนรู้ด้วยครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูแลจัดวางกระบวนการเรียนรู้ให้แม่ต่ายช่วยแชร์ให้หน่อยค่ะในมุมของความเปลี่ยนแปลงแตกต่างอย่างไรกันบ้างเราปรับตัวกันเยอะไหมคะไม่ได้เยอะเลยค่ะแต่ถามว่าในช่วงที่ลูกไปโรงเรียนกับช่วงที่ลูกทำโฮมสกูลอยู่บ้านนะคะแม่ตายมีความรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยมากเหมือนตอนที่ลูกไปโรงเรียนนะคะก็คืออย่างเช่นพี่เจสซีเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ช้าแล้วก็สมาธิสั้นซึ่งเขาก็จะมีความกดดันจากโรงเรียนกลับมาที่บ้านเขาจะหงุดหงิดเขาจะโมโหใส่น้องเขาจะบางครั้งเนี่ยโอ้ทำเสียงโมโหมากขว้างปาข้าวของก็มีบางเป็นบางครั้งที่ถูกแกล้งที่ถูกอะไรเงี้ยบางทีเขากลับมาถึงบ้านเขาไม่อยากคุยกับเราเขาไปแอบนอนอยู่ในห้องคนเดียวไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเช่นน้องคนที่สองก็คือจัสมินคุณครูชมว่าเขาเรียนได้ดีมากเขาเรียนเก่งมากได้เป็นหัวหน้ากลุ่มด้วยได้เป็นหัวหน้าห้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องอ่ะมีความกดดันซึ่งแม่ไม่เคยรู้เลยบางครั้งแม่หัวเราะน้องว่าเอ๊ะทำไมน้องแบบเอาลิควิดมาเขียนชื่อตัวเองติดรองเท้าตัวเบื้องเริ่มตรงหน้ารองเท้าเขาให้เขียนตรงส้นเท้าเล็กๆเท่านั้นทําไมน้องเอาไปเขียนตอนแรกแม่ไม่รู้แม่ก็ขำน้องแล้วบอกมาม่าไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาคิดแล้วว่าวิเราทําผิดไปทําไมเราเป็นหัวเราะลูกทําไมเราไม่ถามลูกดีๆว่าทําไมลูกทําแบบนั้นจนสุดท้ายแล้วมารู้จากวันที่ยายไปรับน้องที่โรงเรียนแล้วยายบอกว่าเนี่ยลูกอะถูกคุณครูทำโทษให้สก็อตจำตั้ง30 ครั้งหน้าเสาธงต่อหน้าเพื่อนๆเพราะว่าเอารองเท้าไปวางที่หน้าก็เลยถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกไม่เก็บรองเท้าให้ดีลูกบอกว่าลูกเก็บดีแล้วทุกครั้งแล้วโดยนิสัยของน้องจัสมินเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บของของเขาเขาห่วงของของเขาอะค่ะเขาจะเก็บเป็นระเบียบทั้งของที่บ้านเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนของเล่นของอะไรทุกอย่างเขาจะเก็บขึ้นชั้นของเขาเป็นระเบียบทุกอย่างแม้กระทั่งเสื้อผ้าในตู้เขาจัดเป็นระเบียบมากเราก็เลยคิดว่าเขาคงจะไม่เอารองเท้าไปวางเรี่ยราดแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อฟังด้วยแล้วเขาบอกว่าเพื่อนอะแกล้งหลายครั้งแล้วเขาหารองเท้าก็ไม่เจอเขาจึงต้องเขียนชื่อเขาตัวใหญ่ๆเพื่อให้หาได้ง่ายเราจึงเข้าใจว่าอ๋อลูกทําแบบนั้นเพราะว่าเพื่อถูกเพื่อนแกล้งนี่เองอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็เลยต้องติดต่อทางคุณครูไปว่าทําไมคุณครูสั่งลงโทษโดยที่คุณครูไม่ถามเพราะลูกขาสั่นจนแทบจะเป็นลมอะไรเงี้ยค่ะคุณครูก็เลยต้องแจ้งกลับมาว่าขอโทษแล้วก็ติดตามว่าใครแกล้งเพื่อนแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งน้องก็บอกว่าน้องเนี่ยถูกแกล้งมาโดยตลอดหลายๆรูปแบบจนน้องแบบมาเล่าให้ฟังก็รู้สึกว่าถึงแม้เขาจะเรียนดีเขาจะเรียนได้แต่เขาก็มีความกดดันที่ถูกเพื่อนแกล้งเพื่อนรังแกบางครั้งเพื่อนอิจฉาที่เขาเรียนรู้ได้เร็วกว่าและไปได้ดีกว่าเนี่ยค่ะบางครั้งเขาก็รู้สึกเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้อยากไปโรงเรียนเขาอยากจะเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าการเรียนทำไมเขาต้องไปนั่งอ่านหนังสือหรือว่าเขียนตามหนังสือที่คุณครูให้ด้วยเขาน่าจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าในด้านอื่นมากกว่าอะไรนะคะแล้วก็ไม่ต้องถูกเพื่อนแกล้งค่ะอย่างเช่นน้องทัศน์นะคะเขาจะมีน้องชนจิทัศน์คนที่3ที่ตอนนี้เรียนชั้นป .4 เขาก็จะมีในเรื่องของภาวะสุขภาพคนนี้เขาจะป่วยบ่อยค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของภาวะลำไส้อักเสบค่ะเวลาที่เป็นครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะขาดเรียนเป็นอาทิตย์เลยเพราะมันเป็นเกี่ยวกับลำไส้การขับถ่ายอ้วกท้องเสียอะไรตลอดนะคะจนคุณหมอบ่นเลยว่าทําไมคุณแม่ปล่อยให้น้องเป็นแบบนี้ต้องรักษาความสะอาดแต่ว่าเวลาที่ลูกไปโรงเรียนเราควบคุมไม่ได้เราจัดการในเรื่องความสะอาดตรงนี้ไม่ได้ค่ะเราก็เลยต้องเวลาที่ลูกไปเนี่ยเราก็อยากให้ลูกได้ไปเรียนรู้แต่ทีนี้พอลูกไปลูกป่วยกลับมาต้องพักรักษาตัวอยู่บ้านหาหมอบางครั้งต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาล2 วัน 3 วันอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละเดือนน่ะแทบจะแบบไปโรงเรียนแค่อาทิตย์เดือนละอาทิตย์2 อาทิตย์ประมาณนั้นนะคะจนกระทั่งคุณครูแจ้งมาว่าน้องเวลาเรียนไม่พอนะคุณแม่อะไรเงี้ยน้องเรียนดีนะแต่ว่าเวลาเรียนไม่พอเลยค่ะอย่างเช่นน้องร่างกายย่อยแคลเซียมไม่ได้ได้ไม่หมดแล้วน้องก็จะเป็นตะคริวตอนกลางคืนที่ขาพอตกเช้ามาน้องก็จะมีไข้ปวดขาปวดตัวไปทั้งหมดเลยค่ะก็แจ้งคุณครูว่าน้องกินนมวัวไม่ได้นะคะคุณครูแล้วก็วิ่งเล่นเยอะๆไม่ได้เพราะร่างกายน้องกระดูกน้องแคลเซียมไม่แข็งแรงคุณหมอแจ้งมาแต่น้องก็กินนมที่โรงเรียนทุกวันนะคะนมวัวทุกวันซึ่งแม่ก็ถามน้องน้องก็บอกว่าคุณครูให้ก็เลยต้องกินก็หมอแม่ก็แจ้งคุณครูแล้วเลยค่ะแต่น้องก็บอกว่าน้องก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าคุณครูให้ทําอะไรก็ต้องทําอะไรนะคะซึ่งแม่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราคุยกับคุณครูไป2 รอบ 3 รอบแล้วแต่ทำไมถึงเป็นแล้วน้องก็ป่วย
บ่อยแบบนี้อะไรนะคะน้องทักเนี่ยเขาเครียดมากเขาแบบไม่อยากไปโรงเรียนตอนกลางคืนนะคะนอนกัดฟันนอนร้องไห้สะอึกสะอื้นบางครั้งนี่แบบฉี่รดที่นอนมีบางวันที่แบบว่าเพราะเขาป่วยติดต่อกัน2 อาทิตย์ไม่ได้ไปโรงเรียนพอถึงวันที่จะต้องไปโรงเรียนเขานั่งพิงกำแพงไม่ยอมนอนก็ถามลูกว่าทําไมน้องทักไม่นอนลูกทําไมลูกไม่นอนพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเขาเรียนตามเพื่อนไม่ทันเพราะเขาขาดเรียนบ่อยเพราะเขาป่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปเนี่ยเขาก็ต้องทําตามที่คุณครูแล้วก็เพื่อนชอบล้อเขาว่าเขาเนี่ยเรียนตามไม่ทันบางทีเขาไม่เข้าใจที่ครูสอนก็ผ่านมาตั้ง2 สัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะน้องไม่ยอมนอนเลยค่ะน้องบอกว่าถ้านอนถ้าหลับนอนหลับตาไปตื่นลืมตาขึ้นมาตอนเช้าก็ต้องไปโรงเรียนแล้วอ่ะเขานั่งพิงกำแพงจนถึงดึกจนถึง1-2เขาไม่ยอมนอนพยายามง่วงนอนขนาดไหนเขาก็จะพยายามปลุกตัวเองขึ้นมาเขาไม่อยากนอนไม่อยากให้มันเช้าแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยมากจนแม่ตาสุขภาพจิตของน้องเนี่ยค่ะมันเริ่มไปแล้วมันไม่ได้แล้วอะไรค่ะเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วที่จะช่วยน้องถึงแม้เราจะไปพูดคุยกับทางโรงเรียนแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงแค่2 อาทิตย์หลังจากนั้นก็กลับมาเหมือนเดิมอะไรนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็คุยยากเนาะแล้วเราจะทํายังไงที่เราจะช่วยลูกของเราอ่ะให้เขาหลุดพ้นจากสภาวะความเครียดความกดดันแบบนั้นอ่ะได้ที่เขาจะมีรู้สึกอารมณ์ดีหรือแม้กระทั่งมีความอยากเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดและไปต่อข้างหน้าของเขาได้นะคะเราก็เป็นห่วงในจุดนี้แล้วก็อย่างน้องสอนเนี่ยตั้งแต่อนุบาลแล้วเขาก็ไม่ได้อยากไปโรงเรียนเลยแล้วเขาก็อยากเรียนรู้อยู่ที่บ้านได้ทํากิจกรรมอยู่ที่บ้านได้เรียนรู้สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้เขาจะมีความชัดเจนของเขาว่าเขาไม่ชอบอันนั้นเขาต้องการอันนี้แต่เขาก็จะทําอันนี้เขาไม่เอาอันนั้นแบบนี้ค่ะเขาก็จะแบบโฟกัสในสิ่งที่เขาต้องการจะเรียนรู้แล้วก็จะทําก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะจะเลยให้เขาได้ในช่วงวัยอนุบาลก็เลยช่วงอนุบาลหนึ่งก็เลยให้เขาอยู่ที่บ้านไม่ได้ให้ไปโรงเรียนค่ะแล้วก็มาขึ้นจดทะเบียนตอนอยู่อนุบาล2พร้อมกันกับพี่ๆค่ะเป็นการค่อยๆพุชให้ไปในสิ่งที่เด็กๆรีเควสต์มาเนาะแบบอุ๊ยอยากได้อยากรู้อยากเรียนอยากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆเสิร์ฟให้นั่นเองเนาะแม่ทุกคนอ่ะคือต้องดูแลลูกอยู่แล้วเนาะแล้วก็ได้เห็นการเติบโตหรือความเป็นไปของลูกๆเราค่ะรวมถึงในบางจุดบางส่วนที่เรารู้สึกมันไม่ค่อยโอเคละก็เลยดึงกลับมาว่าเราน่าจะมีทางเลือกหรือมีรูปแบบการเรียนรู้การเติบโตที่มันน่าจะเหมาะกับครอบครัวเราหรือว่าลูกของเรามากที่สุดนั่นเองนะคะแม่ต่ายก็เลยได้ลองค้นหารวมถึงปรับเปลี่ยนในมุมของการเรียนรู้เติบโตที่ทําให้ลูกๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องของการวางแผนเวลาในการเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการดําเนินชีวิตของเราจัดเวลาอย่างไรบ้างคะสำหรับการดูแลเด็กๆทั้ง4 คนเลยหลังจากที่เราพาลูกออกมาทำโฮมสกูลนะคะและแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเขามีความชอบและความสนใจที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากค่ะในช่วงปีแรกเนี่ยแม่ต่ายจะเน้นให้เขาเนี่ยได้ทำกิจกรรมทั้งหมดเลยก็คือเป็นกิจกรรมที่เขาชอบเขารู้สึกสบายใจเขาได้ใช้เวลากับมันจริงๆทำให้เขามีสมาธิค่ะแล้วก็ทำให้ความเครียดสิ่งที่สะสมมาค่ะมันละลายไปเดี๋ยวกิจกรรมที่เขารู้สึกสนุกและมีความสุขในทุกๆวันค่ะเพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของเขาก่อนในปีแรกปีที่แล้วที่เราเริ่มต้นทำโฮมสกูลแล้วก็เราก็มาติดตามดูลูกว่าเอ๊ะเขาชอบแบบไหนชอบยังไงอะไรที่เราเสริมเพิ่มเติมให้เขาแล้วทําให้เขาเรียนรู้ได้เร็วขึ้นอะไรที่เราเสริมเพิ่มเติมให้เขาแล้วรู้สึกทําให้เขารู้สึกกดดันและเขาไม่ชอบเขาไม่เอาเขาไปไม่ได้เขายังไปไม่ได้ตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะปล่อยให้ลูกเล่นอิสระแต่ว่าเราก็ยังมีเป้าหมายสําหรับเขาในแต่ละคนนะคะว่าเขาชอบอะไรอย่างเช่นน้องพัศรเนี่ยเขาจะชอบการเล่นบนบาสสมูทเล่นปั่นจักรยานวิ่งเล่นเนี่ยค่ะเล่นกิจกรรมต่างๆในรูปแบบของเขาซึ่งเขายังเป็นเด็กอนุบาลก็เลยปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเขามีความมุ่งหมายหรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตของเขายังไงให้เขาได้ค้นหาตนเองเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างน้องทัศน์เนี่ยค่ะเขาก็จะเด็กในประถมปีที่4นะคะในตอนนี้เขาเริ่มมีภาวะสมาธิที่ดีสุขภาพดีขึ้นหลังจากที่ไม่ได้ไปโรงเรียนตอนนี้แทบจะไม่ป่วยเลยค่ะเขาก็จะมีสมาธิดีขึ้นตอนนี้เขาอยากเล่นดนตรีค่ะมีรุ่นพี่ที่รู้จักเขาให้เมโลเดียนมาน้องก็ฝึกเล่นทุกวันเลยค่ะตอนนี้มีก็มีเป่ามีบ่นบ้างแค่เป่าเหนื่อยมากเลยมาอยากได้เปียโนแล้วอะไรค่ะแต่ว่าเขาก็พยายามไปฝึกเล่น
ค่ะดูจาก YouTube บ้างเอามาฝึกเป็นเพลงบ้างเริ่มมีเพื่อนบ้านมาเอ้ยพี่ทักเป่าอะไรเขาก็สอนน้องแล้วก็เล่นกันเนี่ยค่ะฝึกกันเล่นกันความรู้สึกสนุกกับการได้เรียนดนตรีได้เมโลดี้ด้วยตัวเองก็เป็นความสนใจของเขาและทําให้เขาเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมากด้วยแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีมากด้วยในเรื่องของการอ่านเขียนน้องทําได้ดีมากขึ้นโดยคุณแม่เนี่ยค่ะแยกว่าโอเคคนนี้เรียนอันนี้นะคนนี้เรียนนี้อย่างเช่นโอเควันนี้มาม่าอาทิตย์นี้เราจะเรียนวิชาภาษาไทยกันแต่ว่าเราจะเรียนในรูปแบบไหนโอเคน้องทัชชอบวาดรูปใช่ไหมลูกโอเคไปวาดรูปแต่งนิทานมาก็จะวาดรูปของเขาแต่งนิทานแล้วก็แต่ว่าต้องเขียนคําพูดเข้าไปในนิทานให้มาม่าอ่านได้ด้วยให้รู้ว่าเนี่ยลูกกําลังเขียนนิทานอะไรลูกกําลังทํานิทานอะไรนะคะเขาจะเขียนคําสั้นๆโอ้เจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางคําเนี่ยเขาเขียนไม่ได้เขายังสะกดไม่ได้เขาก็ไปหาในหนังสือบางครั้งเขาก็จะมาถามแม่ว่าคําเนี้ยเขาจะเขียนคําเนี้ยมันต้องเขียนยังไงนะคะแล้วเขาก็จะจําได้ทีละนิดทีละนิดซึ่งตอนนี้พอเริ่มให้อ่านหนังสือนิทานง่ายๆเขาก็เริ่มอ่านได้แม้กระทั่งหนังสือเรียนอันเก่าของเขาที่เก็บไว้ให้เขาลองอ่านเขาก็อ่านได้และเขียนได้อย่างน้องจัสมินนะคะคนนี้ผู้หญิงเขาชอบงานด้านศิลปะเขาจะชอบงานประดิษฐ์ค่ะทุกครั้งตั้งแต่เด็กตั้งแต่ที่เขาอายุ4-5 ขวบแล้วเขาจะมีกระเป๋าถุงผ้าอันนึงที่ใส่กรรไกรสอยางลบไม้บรรทัดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเก็บไว้เป็นของเขาซึ่งเขาก็จะพกติดตัวแล้วก็เขาจะขอกระดาษไปวาดรูปตัดกระดาษเป็นรูปทากผู้หญิงเอาสติกเกอร์มาติดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาสมุดมา1 เล่มวาดรูปเป็นร้านค้าเอาตุ๊กตาไปเดินปิ้งเนื้อค้าในร้านนั้นทําเป็นหน้าเป็นบุ๊กเลยค่ะซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวแล้วก็ทําเล่นแล้วก็ทําให้น้องสาวด้วยอะไรค่ะเขาก็จะมีการเก็บแบบนี้ตอนนี้ได้ตุ๊กตาบาร์บี้มาเขาก็จะเอาผ้าเนี่ยค่ะเศษผ้ามาม่าเสื้อตัวนี้มันไม่ดีแล้วเนี่ยมันไม่สวยแล้วพี่นิ้งชอบขอเอาไปตัดเป็นชุดตุ๊กตาเขาก็จะมาตัดเย็บเป็นชุดตุ๊กตาของเขาตามจินตนาการของเขาสรรหาดูว่าเอ๊ะมันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เขาอยากเรียนรู้มาในช่วงอาทิตย์นี้ได้ไปหาน้าไปเยี่ยมน้านะจะเปิดร้านขายผ่านชานมขายอะไรค่ะก็ไปช่วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยมาม่านะแอปแคนว่ามันแต่งรูปได้พี่บินชอบมากเขาอะไปช่วยแต่งรูปทําโลโก้ร้านทําอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเนี่ยเขาชอบแบบนี้เขาอยากทําเขาอยากมีแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองอะไรค่ะเขาก็จะเริ่มมีความฝันมีเป้าหมายขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตามเป้าหมายที่เขาอยากเรียนรู้แต่คนนี้เขาจะค่อนข้างอ่านได้เขียนได้อะไรเงี้ยช่วยมาม่าพิมพ์ข้อความอะไรได้ทําได้หมดเลยก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาชอบทำเบเกอรี่ค่ะตอนนี้ก็จะมีชิฟฟ่อนเค้กมีคัพเค้กมีอะไรต่างๆนะคะที่เขาเริ่มทำแล้วก็พัฒนามากขึ้นซึ่งเขาก็จะทำแล้วก็ไปขายกับน้าที่ร้านนะคะก็เป็นความคิดของเขาว่าเออเขาจะหาเงินได้ยังไงถ้าเกิดวันหนึ่งมาม่าไม่อยู่เขาจะดูแลรับผิดชอบตัวเองยังไงหาเงินได้ยังไงส่วนพี่จัสตินตอนนี้ก็ยังเล่นเลโก้เพื่อพัฒนาสมาธิแล้วก็ใช้นิ้วมือทั้ง10 นิ้วค่ะในการเล่นเลโก้แล้วก็งานปั้นค่ะปั้นดินเบาปั้นเล่นดินทรายปั้นดินน้ำมันซึ่งตายายก็จะชมว่าเขาอะทำได้ดีมากๆปั้นด้วยสวยมากเลยนะคะก็อยากให้เขาเนี่ยได้พัฒนาฝีมือมากขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่อยากปั้นอยากเล่นเลโก้ก่อนอะไรนะคะบางทีเขาจะรีเควสต์ว่าขอเลโก้แบบนั้นที่มันยากๆได้ไหมเขาอยากลองต่อเนี่ยค่ะอย่างบางทีเนี่ยบางคนเวลาเขาไปเยี่ยมบ้านเรียนอย่างบ้านเรียนพ่อไผ่เนี่ยค่ะก็จะมีตัวเลโก้หุ่นยนต์พ่อไผ่ว่าเนี่ยเราใช้เวลาครึ่งวันเลยนะกว่าจะต่อเสร็จแต่พี่จะตีนต่อแป๊บเดียว10 นาที20 นาทีเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาทําได้เร็วได้ดีมากเขามีความคิดที่ซับซ้อนและรวดเร็วมากในทางด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่ามาม่าขอพี่ตีนเป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมต่อเลโก้โชว์เลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นความคิดว่าเออเขาอยากมีเงินนะเขาอยากมีรายได้นะเขาไม่อยากเป็นภาระของพ่อแม่นะเนี่ยค่ะเขาก็จะมาคุยกับเราแล้วก็พัฒนาไปซึ่งในแต่ละวันตอนนี้ในปีที่2เนี่ยค่ะเราก็จะเน้นให้พี่ตินว่าพี่ตินอยากเป็นยูทูบเบอร์พี่ตินต้องอ่านได้เขียนได้ด้วยนะเรามาฝึกกันซึ่งเขามีสมาธิมากขึ้นทุกครั้งที่เขาอยากเป็นเขาอยากทําให้เขามีความพยายามมากขึ้นที่จะเขียนจากปกติแล้วเนี่ยเขาเขียนตามเนี่ยเขียนตามที่เราให้เขียนเนี่ยไม่ได้เหนื่อยแล้วไม่อยากเขียนแล้วเบื่อแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยให้เขียนมากเท่าไหร่เขียน2 หน้า 3 หน้าเขาเขียนได้เขียนเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านด้วยนะคะแม่ก็รู้สึกว่ามันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็บางคําศัพท์บางตัวที่เขาสามารถจําได้อ่านได้พอเวลาเราบอกให้เขียนเขาสามารถเขียนได้ในหลายๆคําแล้วรู้สึกว่ามันมีการพัฒนาที่ดีมากขึ้น
ในหลายๆด้านโดยการให้เขาเนี่ยได้ทําในสิ่งที่เขาสนใจแล้วเราก็แบ่งเวลาเขาอะค่ะอย่างเช่นเวลาครอบครัวคุณพ่อเนี่ยจะไปทํางานเป็นคุณครูใช่ไหมคะตอนเช้าพ่อก็ไปทํางานตอนเย็นกลับมาก็จะมาเล่นกับลูกแล้วก็พูดคุยฝึกภาษาอังกฤษกันอาจจะมากน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็พยายามฝึกสอนลูกพูดกับลูกเนี่ยค่ะส่วนแม่ต่ายก็จะเป็นว่าโอเคช่วงเช้าถ้าจะเป็นวิชาการเราจะเรียนช่วงเช้าแต่ว่าโอเคเราจะเรียกมาทีละคนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าเราจะแบ่งงานกันทำลูกๆจะเป็นคนคิดเองในแต่ละเดือนนะคะเขาจะมีการมาประชุมวางแผนกันเองว่าใครจะทําตรงไหนจะทําแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่ทําไม่สะอาดเขาจะตามกันเองค่ะว่าวิตรงนี้ของใครทํานะเนี่ยทำไมไม่สะอาดอะไรเงี้ยค่ะเขาจะไปตามมาตามน้องมาตามพี่มาว่าจุดตรงนี้ไม่สะอาดนะนะคะเป็นความรับผิดชอบของเขาที่เขามีความรับผิดชอบในตัวเองที่มากขึ้นก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวที่กำลังจะเริ่มต้นทำโฮมสกูลหรือว่าที่กำลังเริ่มต้นแล้วหรือว่าที่กำลังเจอปัญหาในช่วงของการทำโฮมสกูลนะคะให้เรากลับไปย้อนทบทวนว่าเอ๊ะเรามีเป้าหมายอะไรทำไมเราถึงต้องการที่จะทำโฮมสกูลให้ลูกและแม้กระทั่งเรามีพี่ๆกลุ่มเครือข่ายบ้านเรียนแล้วก็การศึกษาทางเลือกที่คอยช่วยสนับสนุนนะคะที่คอยช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็แนะนำเราค่ะเราได้ทํากิจกรรมโฮมสกูลมาแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกที่ดีขึ้นนะคะเราจะมีกําลังใจมากขึ้นว่าเรามาถูกทางแล้วนะแล้วก็ถ้าลูกยังไม่ได้ในส่วนตรงนี้เราควรจะปรับเพิ่มตรงไหนยังไงอะค่ะมันจะทําให้เราได้พัฒนาตัวเราเองด้วยอะค่ะแล้วก็สามารถที่จะช่วยลูกเราให้เติบโตและสามารถมีความรับผิดชอบในตนเองในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตได้ด้วยค่ะเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยค่ะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบคุณแม่ต่ายมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันพูดคุยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นรูปแบบการจัดการบริหารด้วยตัวครอบครัวเองนะคะในการที่จะจัดให้เกิดการเรียนรู้การเติบโตของลูกๆนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice